โอเคสวัสดีครับทริปเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Action TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีก1ลำคิววันนี้นะครับเป็นคิวของหนุ่มใหญ่จากประเทศนครปฐมใช้บริการรับแต่งส่งอันนี้รถมารอรับแล้วนั่นนะครับใช้บริการรับแต่งส่งของเรานะครับไม่สะดวกมาไม่เป็นไรไม่มีเวลาว่างไม่เป็นไรหรือขี้เกียจขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่อยากแต่งมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรจัดให้นี่เลยคันนี้ถือว่าเป็นแอฟริกาทวินอีกคันนึงที่เน้นแต่การจัดใส่ของพรีเมียมนี่ครับให้กับตัวรถเขาโอเคสำหรับคันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวเราจะไปกันอย่างเร็วนะครับในการนำเสนอว่าคันนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างย้ำก่อนว่าความต้องการของลูกค้าคือขี่หล่อนะครับในเมืองแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันบ้างนะครับแต่ยังไม่ต้องการติดปิ๊บข้างติดปิ๊บบนเพราะฉะนั้นเซตออกมาก็เลยประมาณเซตนี้อ่ะพี่ก้องเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับชุดกาดไฟหน้าครับกาดไฟหน้าเป็นงานของทัวร์ราเทคนะครับตรงรูด L4 แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมอะแดปเตอร์ขายงขายืดของเขานะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวชุดกาดไฟหน้าของตัวราเทคจะไม่เหมือนกับของ SRC ตรงที่ว่าเรื่องของการถอดนะครับงานนี้นะครับถ้าเราจะถอดออกมาต้องใช้เครื่องมือนะครับแต่ถ้าเป็นของพวก SRC หรือ One Bridge นะครับก็สามารถที่จะปลดล็อกได้นะครับนี่ฮะตาจะเขาเลยตะแกรงจะค่อนข้างถี่นะครับจะช่วยป้องกันได้มากและดีเลยทีเดียวนะครับแฟลชบาร์แน่นอนจะเป็นรายการอื่นเป็นที่ห้ออื่นไม่ได้จริงๆนะครับ Africa Twin ถ้าเป็นพรีเมียมก็ต้องตัวราเทคนะครับงานสแตนเลสเนี๊ยบนะครับมาตรฐานแบบนี้เลยนะครับตัวคลัชบาร์ทัวร์ลาเทคเนี่ยเขาจะแยกระหว่างชุดบนกับชุดล่างนะครับดูใกล้ๆด้านนี้ครับก็ชิ้นบนนะครับ1ส่วนแล้วก็ชิ้นล่างอีก1ส่วนจะแยกออกจากกันนะครับสั่งแยกชิ้นได้นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าสั่งชิ้นล่างมาก่อนแล้วมาเติมชิ้นบนก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับลองดูข้างล่างนิดนึงกาดมะน้ำติดตั้งเรียบร้อยนะครับชุดแตรคันนี้สั่งแตรติดแตรเปียไปให้นะครับถัดมาด้านบนชุดไฟเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นชุดไฟเปียนะครับรหัส LP 270จะเป็นแสงเหลืองนะครับสำหรับคันนี้เลือกเป็นแสงเหลืองแล้วก็ใช้ร่วมกันกับตัว Easy Can นะครับที่จะเป็นกล่องควบคุมชุดไฟสปอตไลท์นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแตะต้องสายไฟรถไม่ต้องไปแตะต้องเรื่องของระบบไฟรถแม้แต่จุดเดียวนะครับกล่องอีซี่แคนเราเก็บไว้ที่ใต้เบาะใช่ไหมใต้เบาะนะครับแล้วก็เป็นชุดคอนโทรลโดยฟังก์ชันของการทำงานและฟังก์ชันของการใช้สปอตไลท์เดี๋ยวเราจะแนะนำกันอีกทีนึงนะครับเรามาดูด้านซ้ายก่อนนะครับแผงคอนโทรลด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัวบอกเขาเรียกว่าปริมาตรนะครับแล้วก็การทำงานของสกอตทอยเลอร์สกอตทอยเลอร์ก็คือชุดหยอดน้ำมันโซ่หล่อลื่นโซ่อัตโนมัติตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่มีจอก็เป็นเวอร์ชัน e-system นั่นเองนะครับสำหรับคนที่อยากดูรีวิวเจาะลึกของสกอตทอยเลอร์ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์แบบเจาะลึกให้นะครับตัวสกอตทอยเลอร์เขาทำงานอัตโนมัติติดตั้งแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเลยปล่อยเขาทำงานเลยครับเขาจะหยดโซ่หยดน้ำมันของสกอตทอยเลอร์ไปหล่อลื่นโซ่ให้อัตโนมัติถัดมานะครับด้านอากาศแฮนก็แล้วกันนะครับการแฮนของเดิมของของแอฟริกาทวินมามันจะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ที่เป็นการแฮนอลูมิเนียมนะครับอลลอยเท่ๆแบบนี้เลยนะครับตรงรุ่นแอฟริกาทวินนะครับติดตั้งใบปิดของตัวราเทคเรียบร้อยชุดนี้เป็นชุดของตัวราเทคก็จะออกมาเท่ๆแบบนี้เลยตัวนี้ผมชอบเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะ XLV ผมก็ใส่นะครับถัดมาครับด้านบนก็จะเป็นชุดกระเป๋าวงแหวนงานนี้นะครับเป็นงานของ SW Motech นะครับกระเป๋าติดถังน้ำมันวงแหวนของ SW Motech ตัวนี้ก็จะเท่แล้วก็เรียกว่าโจทย์ก็คือต้องการกระทัดรัดกระทัดรัดก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่ครับไม่ติดเปิดดูด้านในครับก็ในส่วนของตัวกระเป๋าของตัว SW Motech ตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ถุงคลุมกันฝนมาด้วยแต่ตัวบอดี้ของเขาก็กันฝนในระดับหนึ่งนี่ครับแล้วก็ภายในเก็บของกระจุกกระจิกได้นะครับทีนี้ถ้าเราซื้อชุดกระเป๋าชุดนี้ต้องจำเป็นต้องซื้อชุดล็อกนะครับลิงแท้ง
ของ SBU Motec เขาจะใช้ของยี่ห้ออื่นข้ามยี่ห้อไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นตรงรุ่นของถังน้ำมันรถรุ่นนั้นๆ นะครับเวลาเราปลดล็อกครับกดสลักดึงตัวนี้ฮะสลักเชือกสีแดงเราผูกไว้ให้เรียบร้อยแล้วปึ๊บนะครับหลักการทำงานของเขาจะแตกต่างกับของระบบล็อกของ GV และ Kappa อิตาลีนะครับที่ก็จะเป็นring lock แล้วมีปุ่มกดด้านนี้นะครับของ SBU Motec จะใช้วิธีการดึงสลักแบบนี้นะครับตัว ring lock นะครับ ring แท้งจะเป็นแบบนี้ของ SBU Motec นี่ครับตรงรุ่น Africa Twin เลยเวลาใส่เนี่ยง่ายมากง่ายกว่าทุกอย่างแล้วนะครับคือแค่วางให้มันตรงล็อกเขาจบข่าวเท่านี้เลยนะครับถือว่าเท่มากและกระทัดรัดตามโจทย์ที่ให้มานะครับถัดมาติดเป็ดตัวละเพกแน่นอนใส่แล้วก็จะจอดรถได้เรียบแล้วก็มีพื้นที่ในการจอดกว้างขึ้นนะครับเพราะแป้นเขากว้างขึ้นขาตั้งคู่ขาจะได้เลยทีเดียวสำหรับคนที่ต้องจอดรถนานๆนะครับแนะนำนี้มากๆทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมาอีกหลายเบอร์เลยทีเดียวขาตั้งคู่เป็นงานของโมโตสกิลดูด้านล่างครับนะครับเป็นงานของโมโตสกิลโอเคไล่เรียงมาทางด้านหลังครับก็จะเป็นชุดกาดโซ่นะครับการบังโซ่งานนี้ก็จะเป็นงานชุดแต่งของตัวลาเท็กเช่นกันนะครับติดแล้วก็ดูเท่ขึ้นมาอีก 3-4 เบอร์เลยทีเดียวชุดสก็อตไทเลอร์ตัวนี้เป็นหลอดนะครับที่มันทำงานร่วมกันกับหน้าจอข้างบนนั้นนะครับชุดหลอดเติมน้ำมันน้ำมันสก็อตไทเลอร์จะอยู่บริเวณนี้เราติดตั้งให้โดยเราทำขายืดขึ้นมาให้พิเศษสำหรับคันนี้โดยเฉพาะนะครับติดตั้งแล้วเดินระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับสายน้ำมันที่เราตั้งมาให้เนี่ยมันจะจี้ลงไปแล้วก็ไปดรอปหยดให้กับตัวชุดโซ่ชุดสเตอร์แบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้ครับแล้วก็ถือว่าคันนี้ถือว่าเป็นพระเอกของงานเลยนะครับก็คือด้านขวานะลูกค้านะครับเลือกใช้ในส่วนของตัวท่อแต่งนะครับอาคาบูวิกเรียกว่าเป็นท่อแต่งตรงรุ่นนะเชฟเป็นเชฟใหม่เดี๋ยวดูจังหวะรถนิดนึงได้แล้วก็เชฟเป็นเชฟใหม่ปึ๊บวางรถนะโอเคพอละเข้ามาเข้ามารถมานะครับปลายจะเป็นปลายคาร์บอนนิวเชฟ2รูแบบนี้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนิดนึงไฟเปียชุดนี้เราไม่มีสวิตช์ให้มาดูเกะกะนะครับสมมติถ้าเราจะหลีไฟทำไงครับพี่ก้องดันมาซ้ายหรือขวาดันไปสั่งฝั่งซ้ายก่อนเนาะเพราะว่าชุดนี้เราควบคุมแยกกันใช่โอเคมาฝั่งซ้ายนะครับใช้ตัวควบคุมหมดเลยก็คือมันก็กดไปฝั่งไหนแล้วก็บีบพร้อมกันโอเครับสัญญาณเพื่อรับสัญญาณนะครับใช้ปุ่มกลางนะครับเป็นตัวคอนโทรลนะครับผมจะกดค้าง5วิไม่เดี๋ยวดันเลยปึ๊บผมกดค้างอยู่นะปึ๊บๆอันนี้เขารับสัญญาณแล้วเราทำปึ๊บอันนี้คือเพิ่มแสงมาดันไปทางขวาใช่นะครับเพิ่มแสงได้10ระดับผมจะลดแสงดันไปทางซ้ายดูดีด้านนี้ครับนะครับเนี่ยดันไปทางซ้ายในขณะที่เขารับสัญญาณแล้วเนี่ยเราต้องทำในระดับวินาทีที่เขากำหนดอันนี้ผมลดแสงจนมันดับนะครับเพิ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพิ่มได้10ระดับแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวคอนโทรลไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอยู่ไหนปึ๊บผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟสปอตไลท์ฝั่งซ้ายก็จะดับนะครับเพื่อให้มองเห็นไฟเลี้ยวได้อย่างชัดเจนในขณะที่ไฟฝั่งขวาจะยังเปิดอยู่เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับในขณะที่ไฟเลี้ยวไฟสปอตไลท์ฝั่งขวาดับแล้วก็ไฟอย่างซ้ายยังเปิดใช้งานอยู่นั่นเองลดเปิดไฟเลี้ยวครับกดไฟสโตร์สปอตไลท์ครับปัดตัวสปอตไลท์นะครับกดตัวพาร์ทนี่แหละนะครับใช้ปุ่มคอนโทรลจากตัวนี้เลยนะครับแตรจุดแตร
เฉินนะครับตัวสปอตไลท์ก็จะทำงานร่วมกันด้วยกับไฟฉุกเฉินเฟอร์ชั่นอะไรเงี้ยก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายคือการคอนโทรลชุดไฟสปอตไลท์ของ PLP 270ชุดนี้นะครับควบคุมโดยกล่อง Easy Can ที่ผมวางไว้ให้ใต้เบาะนะครับเป็นกล่องตรงรุ่นของ Africa Twin นะครับสามารถใช้งานร่วมกันกับตัวฟังก์ชันคอนโทรลของประกับที่รถได้เลยนั่นเองนะครับผมเอาละครับถนนราคาทั้งหมดทุกชิ้นที่พูดไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ต้องไปก่อนสวัสดีครับ